What's the lyric? Bohemian Rhapsody The Favorite Black Clansman Green Book White A Star Is Born Roma และ Black Panther นี่คือรายชื่อหนัง8เรื่องนะครับที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่91สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่24กุมภาพันธ์ครับซึ่งตามรายชื่อที่เราเห็นปรากฏทั้ง8เรื่องนี้ถ้าใครตามข่าววงการหนังหน่อยแล้วก็สัมผัสได้แล้วครับว่านี่ไม่ใช่โผอะไรที่พลิกล็อกแต่อย่างใดครับทุกเรื่องก็ดูจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ลูกโลกทองคำรางวัลนักวิจารณ์รางวัลจากสมาคมต่างๆครับแต่ถึงแม้จะไม่ผิดโผแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่วายเกิดดราม่าครับทันทีที่รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทั้ง8เรื่องถูกปล่อยออกมายังไม่ทันจะยินดีครบ8เรื่องเลยครับงานที่ได้เงินเยอะที่สุดใน8เรื่องอย่าง Black Panther ก็เริ่มโดนตั้งคำถามว่าหนังแบบ Black Panther เหมาะแล้วหรือที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ Film History 101ตอนหนังยอดมนุษย์บนเวทีออสการ์ถ้าจะพูดถึงหนังยอดมนุษย์กับเวทีออสการ์ผมว่าน่าจะย้อนไปปีนี้ครับปี2009ครับน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดนะครับที่มีหนังยอดมนุษย์ที่สร้างขึ้นจากหนังสือการ์ตูนเข้ามาเฉียดการชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์มากที่สุดผมกำลังพูดถึง The Dark Knight Batman ภาค2ของ Christopher Nolan ครับงานที่ขนาดว่าตอนโชว์เปิดตัว Hugh Jackman พิธีกรออสการ์ในปีนั้นยังมีการร้องเพลงถึง The Dark Knight เลยครับด้วยเนื้อหาที่ล้อเลียนว่าทำไมหนังจากคอมิกไม่เคยมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงเลยจนสุดท้ายแล้วในปี2009ครับหนัง The Dark Knight ที่ไม่มีชื่อปรากฏเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ได้รางวัลออสการ์กลับบ้านไป2รางวัลครับนั่นก็คือรางวัล Sound Editing และรางวัลดารานำชายของ Heath Ledger เจ้าของบทโจ๊กเกอร์ในตำนานและนั่นคือ2รางวัลจากการเข้าชิงออสการ์ของ The Dark Knight ทั้งหมด8รางวัลครับThe Dark Knight คือหนึ่งในหนังยอดมนุษย์ที่ขึ้นมามีบทบาทในการประกาศผลรางวัลออสการ์ได้มากที่สุดเรื่องนึงครับแล้วนอกจากนั้นล่ะหนังซูเปอร์ฮีโร่มีตัวตนแค่ไหนในออสการ์เริ่มตรงนี้เลยครับหนังยอดมนุษย์ในตำนานนะครับซูเปอร์แมนปี1978ครับงานที่มีคริสโตเฟอร์รีฟรับบทเป็นคลาร์กเคนต์นั่นแหละครับใครได้ดูเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีทางจะไม่ตื่นเต้นเลยครับไม่ว่าเนื้อเรื่องที่ผู้กำกับริชาร์ดดอนเนอร์เล่าจะสนุกหรือไม่ก็ตามไอการได้เห็นคนบินได้แบบเนียนๆเนี่ยมันน่าตื่นเต้นจริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วซูเปอร์แมนภาคแรกเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หลายรางวัลครับทั้งตัดต่อยอดเยี่ยมลำดับเสียงยอดเยี่ยมและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมที่ทำโดยจอห์นวิลเลียมแต่ท้ายที่สุดแล้วซูเปอร์แมนได้มารางวัลเดียวครับนั่นก็คือ Special Achievement Award หรือรางวัลพิเศษที่ออสการ์มอบให้กับ Visual Effect ในเรื่องครับ12ปีหลังจากซูเปอร์แมนเข้าฉายนะครับมีหนังยอดมนุษย์อีกหนึ่งเรื่องครับที่มีบทบาทในเวทีออสการ์นั่นก็คือแบทแมนที่กำกับโดยทิมเบอร์ตันนั่นเองครับปี1989หนังทำเงินอันดับหนึ่งของปีนะครับแบทแมนลงทุนไป35ล้านเหรียญสหรัฐครับแต่ทำเงินสูงถึง411ล้านเหรียญสหรัฐเรียกว่าชนะทั้งอินเดียนาโจนส์ภาค3และ Back to the Future ภาค2เลยล่ะครับแต่บทบาทบนเวทีออสการ์ของแบทแมนเวอร์ชันนี้ก็คือรางวัลที่ประกาศโดยเกลนโคลสและเมลกิปสันครับ And the Oscar goes to Anton First for Batman กับรางวัลที่แบทแมนได้ไปก็คือ Best Art Direction Set Decoration หรือกำกับศิลป์ยอดเยี่ยมนั่นเองครับอีกเรื่องครับ
Do you love me? Right. Spider-Man ภาค 2งานของ Sony Pictures นะครับที่แซมไรมี่เป็นผู้กำกับครับซึ่งงานไอ้แมงมุมภาคนี้สุดท้ายแล้วเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง3สาขานะครับทั้งลำดับเสียงยอดเยี่ยมผสมเสียงยอดเยี่ยมและเทคนิคพิเศษทางภาพยอดเยี่ยมซึ่งสุดท้ายแล้วการสร้างฉากแอคชั่นระหว่างสไปเดอร์แมนกับด็อกเตอร์ออคโตปัสรวมทั้งการสร้างอัลเฟรดโมลิน่าให้กลายเป็นด็อกเตอร์ออคโตปัสเนี่ยมันพิเศษจริงๆครับทำให้สไปเดอร์แมนภาค2ได้รางวัลเทคนิคพิเศษทางภาพไป1รางวัลซึ่งหลังจาก Spider-Man ภาค2นะครับเมื่อเข้ามาถึงปี2008เรียกว่าเป็นการเปิดยุคสมัยของหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงครับงานเริ่มต้นอย่างเป็นทางการที่ Iron Man ภาคแรกและเป็นการเปิดศักราชของ Marvel Cinematic Universe ที่ทยอยปล่อยหนังออกมาอย่างต่อเนื่องตลอด10ปีครับ Star-Lord.Who? แต่เอาเข้าจริงๆงานของ Marvel Studio เองไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสออสการ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับไม่ว่าจะรางวัลอะไรก็ตามใช่ครับหนัง Marvel เนี่ยชิงออสการ์เทคนิคพิเศษแทบจะทุกเรื่องแต่ปัญหาก็คือ You're kinda cute เทคนิคของหนัง Marvel เองพิเศษจริงครับแต่มันดูไม่พิเศษพอสำหรับเวทีออสการ์ครับทำให้อย่างที่บอกครับสำหรับ Marvel Studio ออสการ์คือฝันที่ไม่เคยเป็นจริงในขณะที่เรื่องตลกก็คือหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันครับแต่มาจากการ์ตูน DC อย่าง Suicide Squad หนังที่ณวันนี้ทุกคนยังล้อเลียนว่ามันห่วยอยู่เลยครับกลับพา DC ฟิล์มไปคว้าออสการ์ได้1ตัวครับในปี2017กับสาขาแต่งหน้าทำผมยอดเยี่ยมและณวันนี้ Black Panther คือความหวังครั้งใหม่ของ Marvel Studio ครับกับการเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่91มากถึง7รางวัลรวมทั้งเป็นหนึ่งในหนังที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับนั่นแหละครับนำมาซึ่งคำครหาต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องอิทธิพลของสตูดิโอบ้างล่ะประเด็นสีผิวบ้างล่ะหรือแม้แต่การตั้งข้อสังเกตที่แสนจะชาญฉลาดอย่างเรื่องเรตติ้งการถ่ายทอดสดครับที่หลายฝ่ายมองว่าเรตติ้งถ่ายทอดสดของออสการ์เนี่ยมันตกต่ำเหลือเกินในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาฉะนั้นถ้ามีหนังที่ทำเงินอันดับต้นๆของปี2018อย่าง Black Panther อยู่ในผู้เข้าชิงรางวัลหนังยอดเยี่ยมบ้างแล้วก็อาจจะช่วยดึงเรตติ้งถ่ายทอดสดกลับมาได้บ้างนั่นคือเหตุผลที่เขาให้กันว่าทำไมออสการ์ถึงใส่ชื่อ Black Panther เข้าไปเป็น1ใน8หนังรางวัลยอดเยี่ยมครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้มันคือการคาดเดาล้วนๆครับสุดท้ายท้ายสุดคุณว่า Black Panther ไม่ได้มีเรื่องราวหรือว่ามีประเด็นดีพอจะชิงรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจริงๆเหรอครับ Wakanda Forever ผมว่า Black Panther ดีจะตาย